สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสรุปหนังกันนะครับซึ่งที่เราจะนำมาสรุปในวันนี้นั่นก็คือเบลเฟกอร์มัมมี่แห่งพิพิธภัณฑ์ลูฟคืนชีพมัมมี่ 3,000 ปีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยฉากเปิดเรื่องเริ่มต้นในปี1938ซึ่งนักโบราณคดีนะครับก็ได้มาตรวจสอบใต้พีระมิดซึ่งก็ได้ไปพบกับห้องเก็บศพนะครับพวกเขาได้ทำการเปิดโลงซึ่งชายคนนี้นะครับก็ได้ส่องไฟไว้ที่มัมมี่ปรากฏว่าได้มีแสงบางอย่างลอยออกมาจากมัมมี่แล้วก็ได้ไปกระแทกหน้าเขาระยะเวลาผ่านไปพวกเขาตัดสินใจที่จะนำโลงศพมัมมี่นี้กลับไปยังฝรั่งเศสซึ่งระหว่างที่เดินทางกลับไปนั่นเองกัปตันนะครับก็ได้พบว่านักโบราณคดีและลูกเรือของเขานั้นได้ฆ่าตัวตายไปที่เรียบร้อยแล้วและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือนักโบราณคดีนะครับเขาได้มีร่างกายที่เหี่ยวเฉาไปราวกับมัมมี่ซึ่งกัปตันเรือก็คิดว่านี่อาจจะเป็นคำสาปมัมมี่ก็เป็นได้เมื่อมัมมี่ถูกขนมายังพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งมัมมี่นี้ก็อยู่ภายในห้องเก็บของพิพิธภัณฑ์ลูฟโดยที่ไม่ได้เอามาจัดแสดงจนกระทั่งตัดภาพมายังยุคปัจจุบันซึ่งก็ได้มีการนำมัมมี่นี้ครับมาชันสูตรอีกครั้งหนึ่งและเมื่อทันทีที่พวกเขาเปิดโลงศพนะครับวิญญาณมัมมี่ก็ได้ลอยออกมายังโลกภายนอกตัดภาพไปที่ลิซ่านะครับซึ่งบ้านของเธอนะครับอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟเธอนั้นได้อาศัยอยู่กับยายของเธอนะครับซึ่งทั้งสองคนก็กำลังสนทนาเรื่องความขัดสนภายในบ้านอยู่ในระหว่างนั้นเองครับวิญญาณมัมมี่นะครับก็ได้ไปรบกวนกระแสไฟฟ้าทำให้ไฟดับลิซ่านะครับเลยเรียกมาแตงนะครับซึ่งจะเป็นพระเอกของเรื่องด้วยนะครับมาทำการตรวจแผงเบเกอร์ให้กับเธอซึ่งระหว่างที่มาแตงกำลังตรวจไปนะครับคุณยายของลิซ่านะครับก็พยายามที่จะให้ลิซ่านะครับทำความรู้จักกับมาแตงเอาไว้เผื่อว่าสองคนนี้จะไม่ได้มีโอกาสคบกันในอนาคตและเมื่อมาแตงนะครับซ่อมเสร็จแล้วคุณยายนะครับก็ได้เล่นบทแม่สื่อเลยครับโดยการชวนให้มาแตงนั้นอยู่กินน้ำชาด้วยกันก่อนที่จะไปทำงานและระหว่างนั้นเองครับมาแตงก็เดินดูรอบๆครับก็ปรากฏว่ามีหนังสือมากมายเลยที่บ้านของลิซ่าและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุกระทันหันครับคุณยายนะครับได้เกิดช็อกหมดสติและภายในเวลาต่อมาก็พบว่าเสียชีวิตแล้วซึ่งลิซ่านะครับเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากครับกับการจากไปของคุณยายเมื่อลิซ่าได้มากลับบ้านนะครับเธอก็ได้ลงมาซักผ้าตามปกติแต่ปรากฏว่านะครับกำแพงข้างๆนั้นเกิดเป็นรูขึ้นซึ่งก็เป็นผลมาจากการขุดเจาะเดินสายไฟนะครับซึ่งมันก็เป็นความผิดพลาดของพนักงานเองและพนักงานก็บอกตามตรงเลยนะครับบอกว่ามันอาจจะมีรูแบบนี้ไปสักพักหนึ่งซึ่งการเดินสายไฟนี้ก็เป็นการเดินสายไฟของพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับจากนั้นนะครับลิซ่านะครับก็ได้เรียกมาแต่งนะครับให้มาดูแผงไฟของบ้านเธอหน่อยเพราะว่ามันเกิดดับอีกแล้วซึ่งการดับนี้นะครับก็เป็นฝีมือของมัมมี่นั่นแหละครับซึ่งในระหว่างที่มาแต่งนะครับกำลังซ่อมสายไฟอยู่นั่นเองลิซ่านะครับเกิดความอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ลูฟยามค่ำคืนลิซ่าก็พยายามจะชวนมาแต่งนะครับเพื่อที่จะไปสำรวจพิพิธภัณฑ์ลูฟยามค่ำคืนแต่มาแต่งก็เหมือนจะปฏิเสธนะครับแต่เมื่อเห็นลิซ่านะครับยืนการที่จะไปมาแต่งก็อดไม่ได้ครับเลยต้องตามเธอไปทั้งสองคนนะครับสามารถหลบคนงานก่อสร้างใต้ดินนะครับจนกระทั่งขึ้นมาถึงชั้นบนได้สำเร็จแต่ว่ารปภ.นะครับก็ได้สังเกตเห็นทั้งสองคนก็เตรียมที่จะเรียกรปภ.คนอื่นนั้นมาพาตัวพวกเขาออกไปมาแต่งนะครับเลยอาสานะครับที่จะล่อรปภ.นะครับไปทางอื่นเพื่อให้ลิซ่านั้นหนีไปแต่เธอดันไม่หนีครับเธอนั้นได้ลงลิฟต์นะครับมายังชั้นล่างเพื่อความอยากรู้อยากเห็นเธอนะครับได้มายังห้องวิจัยมัมมี่นะครับซึ่งจังหวะนั่นเองครับก็เป็นจังหวะเดียวกับที่วิญญาณมัมมี่นั้นบังเอิญเข้าร่างพอดีเธอนะครับได้ส่งสายไฟไปยังมัมมี่ก็ปรากฏว่าวิญญาณมัมมี่นะครับได้เข้ากระแทกร่างเธอเต็มๆได้เข้าสิงร่างเธอนะครับรู้สึกงุนงอยงุนงงไปอย่างมากครับก็ได้มาพบกับนักวิทยาศาสตร์สายแว่นคนนี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้ครับก็ยินดีที่จะพาเธอนั้นออกไปโดยที่ไม่แจ้งรปภ.เมื่อลิซ่าออกมาได้นะครับเธอก็ได้พบกับมาแตงนะครับที่ขี่รถมารอเธออยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาแตงรอดจากรปภ.มาได้ไงหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับมาแตงนะครับพยายามที่จะสานสัมพันธ์กับลิซ่าลิซ่าก็บอกไปว่านี่ยังไม่ถึงเวลาซึ่งจังหวะนั้นเองครับก็ตัดภาพมาที่พิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ลูฟนั้นก็พยายามกำชับกับรปภ.ว่าอย่าให้ใครเข้ามาอย่าค่ำคืนอีกนะแล้วก็พอตกถึงดึกนะครับลิซ่านะครับก็ได้ไปดูมาแตงนะครับเล่นกีตาร์ที่ผับบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่านะครับด้วยพลังของมัมมี่นะครับลิซ่านะก็เผลอใช้พลังจิตออกมานะครับทำให้กีตาร์ไฟฟ้าของมาแตงนั้นเกิดช็อตขึ้นมาและเมื่อมาแตงเหลือบมาเห็นลิซ่านะครับที่กำลังจะเดินออกจากบาร์นะครับมาแตงก็ได้เดินเข้ามาถามบอกว่าเธอนั้นเป็นอะไรทำไมถึงรีบกลับจังลิซ่าก็บอกไปว่า
ไม่มีอะไรที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับรปภ.กำลังลาดตระเวนตามปกติแต่ก็ได้มีผีเบลเฟกอร์นะครับซึ่งผมจะเรียกคนใส่หน้ากากเสื้อคลุมสีดำนี้ครับว่าผีเบลเฟกอร์แล้วกันนะครับซึ่งเบลเฟกอร์นะครับก็ได้ทำการออกอารวาสเป็นครั้งแรกมันนะครับได้เดินไปเดินมาในทั่วพิพิธภัณฑ์ลูฟจนกระทั่งมีรปภ.เห็นเข้านะครับและรปภ.เมื่อพบกับผีเบลเฟกอร์ตรงๆนะครับก็ได้เกิดช็อกนะครับจนเป็นลมไปซึ่งพอตกถึงวันรุ่งขึ้นนะครับหัวหน้านะครับก็ได้เรียกทุกคนมาคุยกันเลยบอกว่าไอ้เรื่องเมื่อคืนนี้ที่บอกมีผีในพิพิธภัณฑ์ลูฟนั้นมันคืออะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะครับซึ่งคนเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผีเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่ามีใครก็ไม่รู้เอาชุดที่จะใช้ประกอบในการจัดแสดงมัมมี่นั้นไปใส่แล้วก็ได้เดินไปเดินมารอบพิพิธภัณฑ์ลูฟหัวหน้าก็เลยบอกไว้ว่างั้นคืนนี้เราต้องดูแลเป็นอย่างดีว่านะครับคืนแล้วคืนเล่านะครับผีก็ได้ปรากฏตัวนะครับทำลายข้าวของเพื่อที่จะเอาอะไรบางอย่างเป็นอย่างนี้ทุกคืนเลยครับและทุกคืนนั้นก็จะมีรปภ.นั้นเสียชีวิตจากการที่จ้องตากับผีเบลเฟกอร์และทำให้เกิดภาพหลอนจนกระทั่งพวกเขานั้นบังเอิญฆ่าตัวตายและเมื่อเหตุการณ์เช่นนี้นะครับนักสืบนะครับที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็ได้เข้ามาดูแลเหตุการณ์นี้ซึ่งนักสืบคนนี้นะครับก็บอกว่าเขาเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้มาแล้วก็คือนะครับพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับครั้งหนึ่งนะครับเคยมีรปภ.นะครับส่องไฟไปที่มัมมี่และปรากฏว่าหลังจากนั้นเขาก็แปลงเป็นผีเบลเฟกอร์เนี่ยนะครับลัดเลาะทั่วพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ว่าก็โดนรปภ.คนอื่นนะครับยิงตายและเมื่อเปิดหน้ากากออกมาก็พบว่าเป็นรปภ.พอในพิพิธภัณฑ์ลูฟเองและร่างของเขาก็ได้ทำการเน่าเปื่อยลงในภายหลังน่าจะที่ถอดหน้ากากได้ไม่นานซึ่งตัดภาพมาที่มาแตงกับลิซ่านะครับมาแตงนะครับรู้สึกว่าลิซ่านั้นแปลกไปนะครับเธอมักจะพึมพำถึงเทพแห่งดวงอาทิตย์และมาแตงก็คิดว่าลิซ่านั้นอาจจะเป็นบ้าไปแล้วจริงๆก็ได้จึงพยายามที่จะปลีกตัวออกห่างจากลิซ่าและลิซ่านะครับก็พบว่าเธอนั้นมีอาการผิดปกตินะครับเธอเลยปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยบอกไปว่าเธอนั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเธอนั้นได้เสียคุณยายไปผีเบลเฟกอร์นะครับก็ได้ออกอารวาสอย่างต่อเนื่องนะครับณพิพิธภัณฑ์ลูฟและก็ได้มีรปภ.ทั้งบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายด้วยตัดภาพมาที่มาแต่งนะครับในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เบลเฟกอร์นั้นได้ออกอารวาสครั้งล่าสุดเขาก็ได้มาพบกับลิซ่านะครับแต่ลิซ่านะครับก็ไม่ได้เปิดประตูมาต้อนรับเขาเพราะว่าลิซ่านั้นได้อยู่ในห้องน้ำวาดรูปสัญลักษณ์ประหลาดนะครับมาแต่งนะครับเลยเตรียมที่จะจากไปแต่เมื่อจากไปนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของบ้านที่ลิซ่านั้นเช่าอยู่นั้นได้มาพูดคุยกับมาแต่งบอกว่าเธอนั้นเป็นห่วงลิซ่าเป็นอย่างมากทุกคืนลิซ่านั้นจะต้องลงไปยังชั้นใต้ดินไม่รู้ทำไมมาแต่งก็งงไปอย่างมากครับว่าลิซ่าจะลงไปทำอะไรชั้นใต้ดินกันแน่พอตกดึกนะครับลิซ่านะครับก็ได้แปลงเป็นชุดเบลเฟกอร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟมาแต่งนะครับที่ได้ยินคำพูดของเจ้าของหอนะครับบอกว่าลิซ่าได้ลงไปยังชั้นใต้ดินทุกคืนคืนนั้นเขาเลยลองตามไปดูก็ปรากฏว่าเขานั้นได้มาโผล่ยังพิพิธภัณฑ์ลูฟแต่ก็โดนเหล่ารปภ.จับได้นะครับซึ่งรปภ.นะครับก็ไม่มีเวลาที่จะมาสืบสวนมาแต่งนะครับเพราะว่าเขาต้องไปจับเบลเฟกอร์และรปภ.คนนึงนะครับก็เตรียมที่จะจับเบลเฟกอร์นะครับแต่ว่าเขานั้นก็ได้บังเอิญมองไปยังตาของเบลเฟกอร์ก็ปรากฏว่าเห็นภาพหลอนนะครับรปภ.คนนั้นก็ได้ยิงตัวตายในภายหลังพอตกถึงวันรุ่งขึ้นนะครับนักสืบนะก็ได้มาถามมาแตงเลยบอกว่าเขานั้นมาทำอะไรที่นี่มาแตงก็บอกว่าเขานั้นมาตามเพื่อนนะครับซึ่งนักสืบนะครับก็ได้สงสัยเป็นอย่างมากว่าเพื่อนของมาแตงนั้นมีอาการอะไรแปลกๆไหมซึ่งมาแตงก็ไม่ได้ตอบนะครับก็ได้เดินจากไปมาแตงนะครับก็ได้มาหาลิซ่านะครับที่บ้านซึ่งเธอก็ยังมีอาการแปลกๆครับพูดถึงการบูชาดวงอาทิตย์อะไรเล่ห์เปื่อยซึ่งมาแตงก็ได้พูดกับลิซ่าไปว่าเธอเหมือนจะบ้าจริงๆเลยแนะนำให้ลิซ่านั้นไปหาจิตแพทย์เธอนั้นก็บอกว่าเธอนั้นไม่ได้บ้าแล้วก็เธอก็ได้ขอตัวไปทำงานซึ่งมาแตงนะครับหลังจากที่ลิซ่าออกไปทำงานนะครับก็ได้สังเกตเห็นห้องน้ำของลิซ่านะครับเธอนั้นได้วาดสัญลักษณ์ประหลาดมาแต่งนะครับเลยนำสัญลักษณ์นี้นะครับไปหาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยในพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยนะครับก็ประหลาดเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสัญลักษณ์ที่มาแต่งนั้นเอามาให้ดูมันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งมันก็บังเอิญนะครับตรงกับสัญลักษณ์ที่นักโบราณคดีในตอนแรกนั้นวาดขึ้นก่อนที่เขาจะตายพอตกกลางคืนนะครับเบลเฟกอร์ได้ออกอาราวาสในการหาข้อของอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้นะครับมาแต่งก็ได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยนะครับเขาก็ได้ทำการไล่ตามเบลเฟกอร์นะครับไปเรื่อยๆจนมาถึงด่านฟ้านะครับก็พบว่าเบลเฟกอร์ก็ได้ทำการกระโดดตึกลงมาที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือว่าเรารปภ.นะครับไม่เจอศพของเบลเฟกอร์เลยแต่แท้จริงแล้วนะครับเบลเฟกอร์นะครับกระโดดลงมาก็จริงแต่ว่าไม่ถึงพื้นนะครับดันไปกระแทกกับระเบียงชั้น2ก่อนที่จะลงมาถึงพื้นวันรุ่งขึ้นนะครับนักสืบนะครับก็ได้มายังบ้านของลิซ่าซึ่งนักสืบนะครับก็ได้ยินคำบอกเล่าจากมาแตงนะบอกว่าเพื่อนของเขานั้นมีอาการแปลกไปนักสืบเลยมาดูลิซ่าที่บ้านนะครับก็ปรากฏว่าเธอนั้นมีอาการแปลกไปจริงๆด้วยพอตกเย็นนะครับลิซ่านะครับก็ได้แปลงหน้าเป็นเบลเฟกอร์อีกครั้งนึงแล้วก็ได้มายังพิพิธภัณฑ์ลูฟซึ่งตอนนี้ครับนักสืบรู้แล้วว่าใครนั้นคือเบลเฟกอร์
จึงได้ทําการล้อมจับลิซ่าเอาไว้ได้นะครับซึ่งมาแตงก็อยู่ในเหตุการณ์ในการล้อมจับครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้ส่งลิซ่านะครับไปยังโรงพยาบาลบ้าซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขานะครับก็ได้ประชุมกันที่พิพิธภัณฑ์รูปบอกว่าจะมีหนทางไหนได้บ้างที่จะช่วยลิซ่าได้นักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าไขปริศนาได้แล้วว่าแท้จริงแล้วนั้นมัมมี่ผู้นี้นั้นคือใครคนๆนี้ครับก็คือหัวหน้าพิธีกรรมทางศาสนามีหน้าที่ในการนำพาเราคนตายนะครับไปยังโลกหลังความตายหนทางเดียวนะครับที่จะช่วยลิซ่าได้ก็คือปล่อยให้เบลเฟกอร์นะครับทำหน้าที่ของมันให้สำเร็จถ้าเกิดว่าเราฆ่าลิซ่าหรือไล่เบลเฟกอร์โดยที่มันไม่ยินยอมมาจากร่างลิซ่านั้นนะก็จะทำให้ร่างกายของลิซ่านั้นเน่าเปื่อยและตายลงซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการจัดฉากนะครับให้ลิซ่านั้นหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าได้และเธอก็ได้แปลงร่างเป็นเบลเฟกอร์นะครับมายังพิพิธภัณฑ์รูฟซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนพยายามที่จะไม่ทำอะไรแล้วครับก็คือเบลเฟกอร์จะทำอะไรก็คือปล่อยมันทำไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเบลเฟกอร์ก็ได้นำรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆในการประกอบพิธีกรรมมาไว้ตรงกลางซึ่งแท้จริงนั้นชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รูปอยู่แล้วหลังจากที่เบลเฟกอร์ทำประกอบพิธีเสร็จนะครับวิญญาณของมันก็ได้ออกจากร่างของลิซ่าซึ่งมาแตงนะครับก็ได้ทำการเปิดหน้ากากดูก็ปรากฏว่าลิซ่านั้นยังอยู่ดีและทั้ง2คนนะครับก็ได้ออกมาอย่างหน้าพิพิธภัณฑ์รูปก็ปรากฏว่าเบลเฟกอร์นะครับได้นำพาเหล่าวิญญาณทั้งหลายทั้งแหล่นะครับมาปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนและก็ได้เดินทางไปยังโลกหลังความตายและหนังก็เป็นอันจบแต่เพียงเท่านี้ครับ